สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบ็อกซ์ Channel ครับไม่ต้องจิ้มข้าวคำเล็กมากแต่เนื้อเบลเลอร์เลยนะแล้วมัมนี่เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบ็อกซ์ Channel ครับวันนี้นะครับพี่โก้ตื่นแต่เช้ามากๆแล้วก็ทำงานทำนู่นทำนี่เดินทางทั้งวันเลยนะครับหิวมากๆยังไม่กินอะไรเลยทั้งวันกินแต่กาแฟแล้วก็กาแฟนะครับอุ้ยหน้าบานตอนนี้ 5:00 นแล้วแสงแดดเห็นชัดเลยว่าเป็นแสงแดดช่วงเย็นนะครับสาแสงสีทอง ตอนนี้พี่โก้อยู่ถนนศรีนครินทร์ครับก็เดี๋ยวเราเดินทางไปที่ร้านกันดีกว่าครับบายตอนนี้นะครับพี่โก้อยู่ที่ร้านลืมชื่อตอนนี้นะครับพี่โก้อยู่ที่ร้านโกจิล่ายากินิคุนะครับที่แจ๊สเอเวอร์ศรีนครินทร์ก็อยู่ที่ชั้น2นะครับฝั่งเดียวกับทางโรงหนังนะครับเดี๋ยวขอสั่งอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวขอให้เวลา2ชั่วโมงนะก็เริ่มสั่งเลยดีกว่าครับเมนูค่อนข้างเยอะมากนะครับพี่โก้เลือกกินตัว595บาทนะครับมีเมนูครับก็จะมีรูปมาให้ดูชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวคิดว่าหน้าเดียวหมดมี2หน้าจ้ะก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากได้พรีเมียมกว่านี้เนี่ยก็จะมี800กว่าบาทอีกก็จะเป็นเน้นเนื้อต่างๆเนื้อวัวที่มีแบบหลายๆประเภทแล้วก็ซาซิมิเซ็ตนะครับอันนั้นคือเซ็ตใหญ่เนาะแต่พี่โก้เลือกย่อมๆลงมาก็จะมีซูชิแล้วก็แซลมอนซาซิมิให้เลือกทานนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอออเดอร์ของก่อนดีกว่าครับเป็ดย่างฮ่องกงเดี๋ยวนะเป็ดย่างฮ่องกงเลยเหรออ๋อเป็นเนื้อเป็ดย่างพอพูดถึงเป็ดย่างฮ่องกงนึกถึงแบบเป็ด MK อ่ะไม่ใช่เขาจะมาเป็นเนื้อสดนะครับก็เป็ดย่างฮ่องกง1ที่ก่อนเนาะเนื้อวัวเราก็อย่างละที่ก่อนครับเนื้อวัวก็จะมีทั้งเสือร้องไห้สันคอเนื้อลายหินอ่อนเนื้ออาซิเกตเนื้อใบพายเนื้อริบอายแล้วก็ลิ้นวัวอาร์เจนตินานะครับติ๊กหมดเลยนะครับ2 4 6 7รายการสำหรับเนื้อวัวนะครับเนื้อหมูเราก็จะเอาเป็นสันคอหมูโครบุตา3ชั้นเบคอนสดมีเบคอนลงควันด้วยหมูโทโร่มีอาหารทะเลนะครับก็จะเป็นแซลมอนย่างหอยเชลล์ปลากระพงท้องแซลมอนเอาไหมอ้าวท้องแซลมอนหนึ่งเราก็มาที่ซูชิซาซิมิครับก็เป็นกุ้งแม่น้ำสไปซี่2คำกุ้งแม่น้ำต้มยำ2คำแซลมอนซาซิมิ1ที่มี3คำครับแล้วก็สั่งฮาชีลวดซูชิเนื้อออสเตรเลียเบิร์ดก็4คำแซลมอนชีสสัก2คำก่อนเนาะแซลมอนมากิแซลมอนเบิร์ดสไปซี่ลาวากุ้งเทมปุระหมึกซูชิกินไข่หวานยำแซลมอน1เต้าหู้เย็นกุ้งเทมปุระคราวนี้ก่อนรอบแรกนะครับในการสั่งเมนูย่างๆแล้วก็ซูชิซาซิมินะครับโอเคครับก็กดชาเขียวมัทฉะมานะครับจะมีชาเขียวมัทฉะมีชาเขียวมะลิชานมไต้หวันแล้วก็มีไข่หมึกไม่ใส่ด้วยพี่โก้กดน้ำชาเขียวมัทฉะมานะครับมีใจดีนะกดให้ตากล้องด้วยไม่ต้องเดินไปเนาะถ่ายไปเรื่อยๆนี่ครับลงเลยดีกว่ารอแป๊บเดียว5 4 3 2 1กลับด้านจ้า
ยังไม่ได้เร็วไปนิดนึงรอสักครู่รอสักครู่นะครับโอเคเอาตัวนี้ขึ้นแล้วครับสุกแล้วชิมเลยดีกว่าเดี๋ยวขอแบ่งก่อนชิมแล้วไม่ต้องจิ้มหอมมากมือนุ่มได้ดั่งใจแล้วก็ท้องปลาแซลมอนครับสามชั้นครับช่วงรอมาชิมน้ำจิ้มดีกว่าครับเป็นน้ำจิ้มยาสีนิโคที่อร่อยครับกลมกล่อมทำโตๆเลยนี้จิ้มนะครับจิ้มแล้วมัมขอบคุณครับตอนนี้เรามีปัญหาแล้วล่ะว่าโต๊ะเต็มนี่นะครับซูชิเนื้อออสเตรเลียเบิร์นครับชิมจ้าเราจะต้องกินเพื่อเคลียร์โต๊ะนะครับตอนนี้เรามีปัญหาแล้วล่ะว่าโต๊ะเต็มข้าวคำเล็กมากแต่เนื้อเบลเลอร์เลยนะหวานเค็มมันหอมอร่อยมากอันนี้มันต้องเคลียร์โต๊ะอ่ะมันขอกินให้หมดเลยแล้วกันนะตอนนี้ขอเวลาหมั่นก่อนนะครับเพราะว่าของเต็มโตแล้วกินไม่ทันนะครับชิมกิมจิเขารสชาติเบาๆโอ้ยอันนี้ไอ้จานนี้เขาแช่เย็นมานิดนึงมันเลยติดกันที่นี่นะครับให้เวลาทาน2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงเต็มเลยแล้วก็ของออกค่อนข้างไวนะแซลมอนซาซิมินะครับลายสวยอยู่นะนี่เลยชิ้นโอเคนะนุ่มละมุนหอมท้องแซลมอนครับเมื่อกี้เอาไปย่างเรียบร้อยแล้วชิมน้ำจิ้มนิดนึงกรุบกรุบหนังกรอบๆมันจะอร่อยครับซูชิกุ้งแม่น้ำครับพี่โก้สั่งมา2ตัวนะแบบซอสต้มยำกับตัวธรรมดานะครับหวานมากซอสต้มยำอร่อยลงเพิ่มจ้าอย่าปล่อยให้เตาว่างนะที่นี่มีของทานเล่นค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเนี้ยวันนี้ก็ยำแซลมอนนะครับน่าจะแซ่บเอาเรื่องอยู่แซ่บจริงเผ็ดต้องกินผักแกล้มให้มันลดความเผ็ดลงเลยได้แล้วได้แล้วร้อนๆเลยขอเป่านานนิดนึงกลัวปากพองแซลมอนโลครับชิมเลยนะก็สั่งมาอย่างละ2คำครับไข่หวานดีอันนี้ซูชิแซลมอนมีหลายแบบให้เลือกนะครับข้าวคำไม่ค่อยใหญ่ครับอร่อยเมนูกุ้งเทมปุระครับก็พี่โก้ไม่ค่อยได้จิ้มน้ำจิ้มหรอกกุ้งเทมปุระก็ขอทานเลยแล้วกันนะครับก็ทอดมาให้ร้อนๆเลยแป้งกรอบหอมกุ้งมีความฉ่ำฉ่ำอยู่เลยปล่อยเตาว่างนานเกินไปแล้วก็ในราคา595บาทจะมีเนื้อวัวให้เลือกอยู่7รายการนะครับThank you.
สุกแล้วใกล้สุกแล้วในถ้วยเมื่อกี้เป็นหอยเซลล์นะครับเนื้อวัวเขาอร่อยนะหนึบหนึบกรึบกรึบเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดไม่เหนียวหอมเยอะข้าวอยากจะลองกินนะแต่กินไม่เป็นอ่ะกระเจี๊ยบกุ้งแม่น้ำครับเผาเลยลงอย่าช้าในการอาหารที่พี่โก้สั่งก็มาครบแล้วครับก็เดี๋ยวขอกินก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้มัมก่อนเดี๋ยวหมดเวลานะครับใครดูคลิปนี้แล้วอยากมาทานนะครับก็ร้านโกจิระยากินิคุบุฟเฟ่นะครับที่แจ็คบ้านศรีนครินทร์นะครับแล้วเดี๋ยวพี่โก้ปักหมุดเอาไว้ใน description อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แบบบอกชาแนลพี่โก้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆมาแล้วนะครับวันนี้ไปแล้วบายไปแล้วบ๊ายบายขอเวลากินหน่อย